สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับ Server Craft อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมาทำอะไรเอ่ยอุ๊ยเห็นรูปอะไรไหมพี่อู๊ดทำไว้นะครับเป็นสีชมพูเลยกากบาทสีชมพูโอ้เพราะว่ามีท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้พี่อู๊ดทำปราสาทอ้าวปราสาทแล้วทำไมเป็นรูปแบบนี้ล่ะครับอ๋อก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวรู้เองว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยไหมว่าทำอย่างไรนะครับโอ้ทำเป็นรูปกากบาทแบบนี้ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9บล็อกทับกันแบบนี้นะครับแล้วก็เว้นอีก9 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็นี่เลยถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคนะแล้วนี่อีก9นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9แบบนี้นี่เองนะครับจุดกลางอยู่ตรงไหน1 2 3 4 5เฮ้ยนี่แล้วอีก4นะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับก็จะเป็นรูปกากบาทเท่ากันเลยว้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปราสาทเนี่ยเดี๋ยวรู้นะครับถ้าออกมาแล้วสวยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องกดเอาง่ายดีไหม1ส่วนตรงนี้นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11แล้วใช่ไหมในส่วนของ10เราก็จะแยกไปนะครับนี่2 3 4 5 6 7 8 9ตรงกันพอดีตรงนี้ครับ9ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ไงโอ้โหประสาทอะไรของเธอเนี่ย2 3 4 5 6 7 8 9ว้าวเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะครับโอ้โหยังไงต่อเอาละครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหน่อยๆแล้วใช่ไหมครับเอาละแยกไปเลยแบบนี้นะครับอันนี้พี่อุ๊ดคิดคนเองนะครับลองทดสอบสร้างดูสิว่าผู้ชมบอกให้สร้างปราสาทก็เลยคิดอยู่ดิจะสร้างแบบไหนให้มันดูง่ายๆดีเนาะแล้วก็ดูเก๋ไก๋ดีเนาะนี่มันก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าสร้างแบบนี้นี่ทำเฉียงแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นี่นะครับโอเคทำพื้นฐานก่อนปราสาทตรงนี้เหมือนกันหนึ่งไปเรื่อยๆเลยครับชนไม่เป็นไรตรงนี้ก็เหมือนกันชนกันไม่เป็นไรอันนี้ก็นับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ7นะครับได้ไหม6หรือ7ดี7ดีกว่าเนาะ1 2 3 4 5อุ๊ย5 6 7ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอุ๊ย6 7เอาละต่อไปเราก็จะมาทำด้านหน้าก่อนเลยโอ้โหดูสิครับว่าเป็นรูปอะไรโหเป็นเหมือนรูปหิมะไหมครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่หิมะแต่มันเป็นปราสาทโอ้บางคนงงครับปราสาทยังไงเนี่ยพี่อู๊ดปราสาทหรือเปล่าไม่ใช่กำลังจะทำปราสาทจริงๆนะครับนี่ไงโอเคนี่ไงแบบนี้ตรงนี้ก็ทึบไปเลยนะครับนี่แบบนี้ครับว้าวเฮ้ยนี่แบบนี้ครับปึ๊บถูกป่ะเนี่ย น่าจะถูกนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับมันจะเป็นแนวนี้โอเคมั้ยโอเคยังครับเฮ้ย1 2 1เอ้า
น่าจะเกินมาแล้วป่ะเออเกินนะครับไม่เป็นไรโอเคครับด้านนั้นก็เหมือนกันเนาะฟึบ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 นี่ถ้าทำงี้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอเคมันก็จะเท่ากันเลยทั้งสองฝั่งนะดูนะสองฝั่งเอาละเอาละเรียบร้อยต่อไปตรงกลางยังไม่ต้องครับตรงด้านหน้าก่อนนะครับเราก็จะเพิ่มความสูงให้มันนะครับแบบนี้รอบเลยแบบนี้ไม่เกี่ยวแบบนี้นะครับเพิ่มความสูงสักหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่ว้าว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 เพิ่มความสูงเท่าไหร่ครับเอาละเพิ่มประมาณ3 4 5 6บล็อกประมาณ6บล็อกนะครับโอเคว้าวเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยยังไงงงครับดูแล้วงงเนาะโอ้โหประสาทอะไรเนี่ยโอเคด้านนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะครับความสูงเท่ากันเลย6นะครับโอเคว้าวเห็นไหมครับสวยไหมปราสาทเอาละเอาละต่อไปทำหลังคาต่อเลยนะครับท่านผู้ชมมีหลังคาสีอะไรดินี่ต้องสีน้ำเงินนะครับถึงจะสวยใช่ไหมครับโอเคมาทำเลยนะครับหลังคาแบบนี้ตามไปเลยตามแนวมันนะครับเสร็จแล้วเรายื่นมารอบๆนะครับต่อไปทำต่อนะครับชั้นในความสูงต่อยื่นเข้ามาข้างในครับรอบๆเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ทำความสูงเหมือนเดิมความสูงของหลังคาเพิ่มขึ้นมาอีกนี่แล้วยื่นมาเข้าข้างในนะครับว้าวแล้วก็ยื่นอีกเหมือนเดิมจะได้ดูเป็นชั้นๆนะครับหลังคาสวยไหมสวยไหมสวยไหมว้าวสุดยอดเอาละแล้วก็นี่ครับโอ้โหประสาทนะครับเอาละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านี่
ฟึบมีหน้าตาสักหน่อยโอเคฟึบหน้าต่างนะครับนี่เห็นไหมครับทำเช่นเดียวกันนะครับทำเช่นเดียวกันทำแบบเดียวกันเลยว้าวเห็นไหมครับเสร็จ2จุดแล้วต่อไปจุดด้านหลังนะครับปราสาทของพี่อู๊ดสุดยอดไหมดูนะครับต่อไปเราก็จะมาทำต่อไม่ต้องรีบร้อนนะครับท่านผู้ชมมันจะได้อัตราส่วนที่แน่นอนโอเคนะครับโอ้เหนื่อยครับท่านผู้ชมกว่าจะทำพื้นให้มันเต็มได้นะครับต่อไปแล้วก็ปรับความสูงนะครับเอาประมาณสัก12บล็อกเนาะความสูงขึ้นไปทำเลยนะครับความสูง12บล็อกครับว้าวเป็นไงครับท่านผู้ชมเริ่มจะเป็นปราสาทแล้วใช่ไหมอ้าวทำหลังคาต่อเลยครับเหมือนเดิมโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับปราสาทของพี่อู๊ดโอ้โหใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับอีกนิดเดียวนะครับโอ้โหดูสิแม่โอ้ใช้เวลานานเหลือเกินต่อไปเว้ยเราก็จะมาเจาะประตูนะครับแบบนี้โอ้ข้างในมืดมากเลยทอดอยู่ไหนเอ่ยทอดนี่ไงนะครับทอดมืดจริงๆโอ้นี่เอาละว้าวสวยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไงปราสาทครับควรจะมีรูสักหน่อยเนาะจะได้มีแสงสว่าง
ไฟจะได้มีแสงสว่างหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหดูนะครับโอ้โหสุดยอดไหมเอาละขึ้นไปอีกสัก1 2 3 4 5ประมาณชั้นนี้นะครับแล้วก็จะมีระเบียงยื่นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ควรจะเจาะหน้าต่างมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่หน้าต่างเป็นประตูนะครับเอาละด้านนี้ก็เหมือนกันนี่ว้าวสุดยอดสุดยอดไงต่อยังไงสีอะไรเอ่ยมีไหมมีไหมไม่มีสีนี้ละกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมโอ้โหปราสาทของพี่อู๊ดเอาละข้างนอกก็สวยโอ้โหสวยจริงๆนะครับปราสาทสีชมพูโอ้เอาข้างในก็งามบันไดอาจจะดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่มันก็สวยนะอันนี้ออกแบบโดยพี่อู๊ดนะครับโอเคทำแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมลองทำดูได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ด้วยคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ช่วยกดด้วยนะครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมหรูจริงๆเลยปราสาทครับโอ้มองมุมไหนก็สวยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ